ไม่รู้38มิลลิเมตรนี่มันเท่าไหร่แต่ว่าที่แน่ๆใส่เทียบ Air Force ใส่ Jordan Yeezy คู่นี้คือแบบสูงจริงมันดีเพิ่มความสูงได้สวัสดีครับผมท็อปจาก Yulook Top นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าคู่นี้เลยนี่ก็คือตัวรองเท้า Air Max 720นี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของNike นะฮะในช่วงนั้นในปี2019ที่ได้ปล่อยตัวนี้ออกมาตัว720เนี่ยถือว่าเป็นรองเท้าที่มีแอร์ที่เรียกว่าเต็มแผ่นนะเพราะปกติอะแอร์มันจะมีแบบนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ว่าตัว270อะเริ่มมีเยอะแล้วนะแต่ว่า720นี่คือแบบเต็มแผ่นแล้วก็หนาที่สุดเท่าที่ Nike เคยมีมานะครับผมเขาบอกว่าเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วแบบเดินสบายมากข้อเสียสำหรับผมนะผมว่ามันแบบยางตรงเนี้ยมันแน่นไปหน่อยแต่ว่าตัวแอร์มันอะนิ่มดีคู่เนี้ยที่ผมอยากมารีวิวนะฮะเพราะว่ามันมีความแตกต่างกับคู่อื่นเพราะคู่อื่นส่วนมากจะเป็นแบบเป็นยางเป็นพลาสติกหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคู่นี้จะมีความเป็นผ้านะฮะจะมีความเป็นผ้าที่เหมือนกับผ้าล่มอ่ะผ้าไนลอนผ้าล่มผมว่ามันแปลกดีสีเนี่ยเป็นสีที่มีความเป็นแบบเทาดำแล้วก็มีการตัดด้วยนีออนนะฮะอย่างคำว่า Nike หรือว่าเป็นโลโก้เนี่ยก็จะเป็นนีออนมันดูล้ำอนาคตดีอ่ะนี่เป็นการมารีวิวสั้นๆนะฮะตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าราคาป้ายอยู่ที่ประมาณ 6,400 นะฮะแต่ว่าช่วงนี้หลายๆคู่นะหลายๆสีก็เริ่มลดราคาลงกันแล้วก็ลองไปหาดูกันได้ผมแนะนำให้ใส่เป็นแบบเผื่อไซส์แล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นรองเท้าเดินนานๆอ่ะควรจะเผื่อไซส์สัก 0.5 แต่ว่าถ้าใครไม่สีก็ไม่จำเป็นต้องเผื่อไซส์นะฮะเพราะว่ามันมีความกว้างที่แบบเขาเรียกว่าอะไรมันกว้างอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ใครที่อยากจะใส่รองเท้าแล้วดูสูงนะย้ำเลยว่าอยากจะดูสูงแนะนำคู่นี้ฮะเพราะว่าความสูงมันอยู่ที่ประมาณ38มิลลิเมตรคือแบบสูงมากไม่รู้ว่า38มิลลิเมตรนี่มันเท่าไหร่แต่ว่าที่แน่ๆก็คือผมลองใส่เทียบกับรองเท้า Air Force 1ใส่กับ Jordan ใส่กับ Yeezy คู่นี้คือแบบทำให้เรารู้สึกว่าแบบสูงจริงมันดีทำเพิ่มความสูงได้ใส่สบายได้ด้วยลิ้นรองเท้าคู่นี้นะฮะจะมีความเป็นแบบว่าไนลอนเหมือนกันแล้วก็จะเป็นอักษรแบบเขาเรียกว่าอะไรมันวางเฉยๆอ่ะไม่วางตรงๆตรงนี้จะเป็นตัว Air Max 720818นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นชื่ออะไรแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นชื่อรุ่นของสีมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะตรงข้างหลังเนี่ยจะมีคำว่า720อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงด้านข้างเนี่ยจะเป็น720กับ818เหมือนกันตัว Air เนี่ยจะเป็นสีดำนะฮะจะเป็นสีดำปกติ Air ส่วนมากจะเป็นพวกแบบเขาใส่เป็นแบบสีใสๆแต่คู่นี้ทำมาเป็นสีดำก็จะรู้สึกว่าแบบสวยไปแบบนึงแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นสีนีออนนะฮะกระชับดีตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนโฟมนุ่มๆหรือยางประมาณเนี้ยสีเขียวเข้มๆหน่อยผมว่าเป็นรองเท้าที่เหมาะกับการใส่ everyday look หรือว่าเดินไกลๆหรือเดินนานๆน่าจะแบบเอาอยู่ทั้งวันน่ะสำหรับคู่นี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอินโซนะฮะอินโซคู่นี้ก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวสีรองเท้าเลยก็จะเป็นสีออกเทาๆหน่อยแล้วก็จะเป็นคำว่า Nike แล้วก็จะเป็นอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะมีการแบบวางบาลานซ์ที่แบบเข้ากับเท้าดีคือแบบเขาออกแบบมาให้เข้ากับรูปเท้ามากกว่ารองเท้าทั่วไปนะฮะคู่เนี่ยเป็นรองเท้าที่ใส่สบายนะฮะเพราะว่าการที่มันทำออกแบบมาแอร์เต็มเผื่อเนี่ยใส่ได้ดีแต่ว่าข้อเสียมันก็จะมีอยู่ที่มันดูรู้สึกแบบเถอะถาเกินไปคนที่ไม่ชอบรองเท้าแนวแบบใหญ่ๆอ่ะแบบล้ำอนาคตเกินไปมันล้ำไปอ่ะก็จะไม่ถูกใจกับสิ่งนี้นะฮะส่วนใครที่ชอบแบบนวัตกรรมอะไรเงี้ยก็คู่นี้เลยแต่จะเถอะถาเป็นนิดนึงแต่มันก็แบบแลกกันมาแล้วตรงเนี้ยเป็นรีเฟกด้วยนะฮะก็เหมาะการใส่วิ่งได้เหมือนกันแต่วิ่งอาจจะไม่สบายมากโอเคส่วนเชือกเนี่ยจะเป็นเชือกแนวกลมนะครับผมเป็นคู่ที่โอเคเลยผมไม่มีอะไรมารีวิวเพิ่มแล้วล่ะถ้าเกิดใครมีไอเดียอะไรก็สามารถแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมถ้าชอบคู่นี้หรือไม่ชอบคู่นี้ยังไงก็เขียนคุยกันนะฮะไงเดี๋ยวเจอใหม่คู่หน้าสำหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วก็เจอใหม่บ๊ายบาย